ประเด็นแรกค่ะจากกรณีมีการปรากฏเป็นคลิปข่าวสารเลยเป็นเรื่องเป็นราวคุณผู้ชมว่าสิทธิ์เราชนะรับเงิน 7,000 บาทลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มโอนสิ้นเดือนกันยายนนี้เรื่องนี้ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ได้มาจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนเพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดเนื่องจากโครงการเราชนะเป็นโครงการที่สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดเท่านั้นค่ะดังนั้นครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับขอความร่วมมือไม่ส่งต่อไม่แชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับและเพื่อทุกท่านได้ข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางติดตามได้ที่เว็บไซต์ครับ www.cgd.go.th หรือ call center 02270-6400นะครับ